โซนขุนน้ำนางนอนทานน้ำมรกตในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งตั้งแต่1ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากปิดฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ราว4เดือนตั้งแต่ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนสิ้นสุดลงภารกิจตลอด17วันไม่ต่างจากการระดมแนวทางการรักษาและยาขนานดีฉีดเข้าเส้นเลือดหวังให้ถึงเป้าหมายคือการค้นพบทั้ง13คนภายในถ้ำหลวงอย่างปลอดภัยนับตั้งแต่23มิถุนายนที่ปรากฏข่าวทีมหมูป่า13คนหายเข้าไปในถ้ำปฏิบัติการค้นหาเริ่มต้นขึ้นทันทีสถานการณ์เบื้องต้นทีมกู้ภัยในพื้นที่พบว่าในถ้ำน้ำท่วมสูงหลายจุดไม่อาจรับมือไหวนั่นคือก้าวแรกที่จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซีลที่เชี่ยวชาญปฏิบัติการใต้น้ำข้อมูลแผนที่ภายในถ้ำหลวงจากชาวต่างชาติและคนไทยที่เคยเข้าไปสำรวจที่นี่กลายเป็นลายแทงสำคัญการดำน้ำของซีลในช่วงแรกทำให้รู้ว่าสภาพพื้นที่สาหัสกว่าที่คิดระดับน้ำสูงกว่าที่คาดการเต็มไปด้วยโคลนความมืดเส้นทางที่แคบคืออุปสรรคที่ขวางกั้นการเข้าไปค้นหาการระดมกำลังเพื่อสูบน้ำออกจากถ้ำจึงเกิดขึ้นกองทัพบกกองทัพเรือส่งกำลังเข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและอีกหลายหน่วยงานแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอจะสู้กับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าถ้ำหลวงการเจาะบ่อบาดHow many of you? 13. Brilliant. Yeah. เราพบน้องทั้ง13คนปลอดภัยแต่ความดีใจครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานก็ถูกแทนที่ด้วยความกังวลและกดดันอีกครั้งเมื่อพบว่าการจะนำตัวเด็กทั้ง13คนออกจากถ้ำไม่ใช่งานง่ายพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนและหน่วยซีลอีกจำนวนหนึ่งคือกลุ่มผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปประเมินสุขภาพและใช้ชีวิตอยู่กับทีมหมูป่าทั้ง13คนระหว่างรอการช่วยเหลือการระดมกำลังวางถังอากาศเป็นระยะทำแนวเชือกนำทางทีมกู้ภัยเป็นหน้าที่ของหน่วยซีลนี่คือวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินร่วมกันแล้วว่าจะเป็นการเปิดทางให้นักดำน้ำเข้าพื้นที่สะดวกขึ้นขณะเดียวกันการเตรียมแผนการลำเลียงนักฟุตบอลทั้ง13คนออกจากถ้ำก็ถูกวางแผนและฝึกซ้อมอย่างเงียบๆแมวเด็กน้อยตัวขนาดไซส์อายุและขนาดน้ำหนักเท่ากับเด็กที่12คน13คนอยู่ในถ้ำมาซ้อมโดยขออนุญาตพ่อแม่ผู้ปกครองเขาอันนี้คือ behind the scene แล้วนี่คือความสำเร็จซ้อมอยู่3วันซ้อมก็ได้โซลูชั่นการดำท่าที่ดีที่สุดการจะทำยังไงให้เด็กไม่แพนิคการจะทำยังไงให้เด็กไม่ถอดหน้ากากถอดแมสของเขาถ้าเด็กถอดแมสนะครับโอกาสเสี่ยงความเป็นตายเกิน 90% ทั้งเด็กและคนดำพาออกมาเริ่มต้นแค่300เมตรจากตรงนี้ไปนะแล้วก็จะเป็นจุดแบบน้ำที่มันผ่านผนังถ้ำลงมาต้องปฏิบัติการนี้จ่าเอกสมานกุนันอดีตหน่วยซีลที่อาสาเข้ามาร่วมปฏิบัติการรับหน้าที่เป็นหนึ่งในทีมดำน้ำเข้าไปวางขวดอากาศเขาเสียชีวิตระหว่างทำหน้าที่กำลังพลพี่น้องเราเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยเราจะไม่ให้สูญเปล่าคำยืนยันจากผู้บัญชาการหน่วยซีลภารกิจเตรียมเส้นทางยังคงเดินหน้าขณะที่ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการลดระดับน้ำยังคงทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่นานเมื่อการลดระดับน้ำทำได้ดีขึ้นปฏิบัติการนำทั้ง13ชีวิตออกจากถ้ำก็เริ่มต้นผู้นำพาคือทีมนักดำน้ำระดับยอดฝีมือจากหลากหลายชาติสนับสนุนด้วยทีมซีลอีกจำนวนมากภาพการทยอยนำส่งทีมหมูป่าออกจากถ้ำทีละคน
มุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลนำมาสู่ความดีใจจากผู้คนทั่วโลกที่เฝ้าติดตามและร่วมลุ้นกับข่าวนี้7วันแห่งปรากฏการณ์ระดับโลกประสบความสำเร็จได้จากหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นนักสู้ความทุ่มเทและความสามัคคีของผู้ช่วยเหลือทุกชนชาตินับหมื่นชีวิตที่ร่วมประวัติศาสตร์ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทุกคนคือฮีโร่วรลักษณ์อิสรางกูลณ อยุธยาข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน